สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกินกันหิวนะครับเป็นรายการใหม่ของช่อง DDT Channel ที่ผมทำนะฮะเป็นรายการเพิ่มมาอีกหนึ่งรายการเป็นรายการกินอาหารครับวันนี้ได้วัตถุดิบมาก็คือกุ้งกับปูวันนี้ก็เลยจะมาทำกุ้งเหมือนกุ้งแช่น้ำปลาแต่ว่าไม่ราดนะครับใช้จิ้มเอาแช่ทำความสะอาดมาแล้วนะครับมีปูครับปูไข่กุ้งครับใสๆซับน้ำออกหน่อยเรียบร้อยครับกุ้งนี้ก็แกะแล้วก็เอาเส้นไส้มันออกนะฮะแล้วก็เอาไปแช่ด้วยโซดาน้ำโซดาอีกรอบหนึ่งจะมีที่เผาไว้แล้วนะครับแล้วก็มีในไข่ปูนะครับก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะเราจะมีผักด้วยนะครับผักแล้วก็ของคาวมันต้องกินโอเคครับกินแล้วมื้อเย็นครับวันนี้เลิกงานแล้วนี่มีต้นหอมนะครับมีใบบกที่ซื้อไว้เมื่อวานแล้วก็ต้นหอมยักษ์ประกาศชิ้นแรกครับคือน้ำจิ้มเด็ดมากเปรี้ยวเผ็ดหวานนิดนี่ครับปูไข่จิ้มจี๊ดๆนี่กระดองปูไข่ปิ้งแล้วก็ตักน้ำจิ้มราดแบบนี้เลยครับโอ้ติดมันต่ออันนี้อีกชิ้นนึงนี่ไข่มันล้วนปูม้าไข่เต็มๆครับลุยมันโคตรแซ่บอ่ะเป็นอะไรแฟงกี้แอบรู้เขาคุยกันแฟงกี้อร่อยนี่หอมดูกุ้งนี่ใสๆ
ที่ดูกินมุมมามนะครับมันคือการแสดงอร่อยแล้วมีหอยแครงย่างด้วยเป็นรายการใหม่นะครับคลิปนี้คลิปแบบนี้จะลงบ่อยหน่อยเพราะว่าการกินเนี่ยคนเรามันต้องกินทุกวันนะฮะกล้ามปูย่างถ้าไม่สดเนี่ยเนื้อปูมันจะยุ่ยมันจะไม่เกาะกันแบบนี้นะครับเคยไปเที่ยวทะเลผมจะมีทริปเที่ยวทะเลทุกปีนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยผมว่ากินกุ้งกินปูเนี่ยว่าอร่อยไปไหนก็ต้องสั่งแต่กุ้งกับปูตอนนั้นไปเที่ยวที่หาดเจ้าสำราญแล้วไปซื้ออาหารทะเลที่แพปานะครับที่หาดเจ้าสำราญแหละมันจะมีร้านที่ชาวประมงพื้นบ้านที่เขาไปหาปูหาปลาหาหอยเขาก็มาส่งขายที่นั่นผมก็ไปแล้วก็วันแรกไปเจอกั้งกระดานซึ่งผมไม่เคยกินมาก่อนเลยในชีวิตเคยกินแต่กุ้งเคยกินแต่กั้งแก้ว วันแรกคือผมไปพัก2วัน3คืนไปกินก็เลยซื้อกั้งกระดานซื้อมาวันนั้นซื้อมาแค่ครึ่งโลรู้สึกว่าโลละ800 8หรือ900นี่แหละไม่เคยกินไงก็เลยลองแล้วทางแพปลาเขาจะนึ่งให้ด้วยแล้วก็มีน้ำจิ้มให้ด้วยพร้อมคือเราไม่ต้องมาทำก็เลยซื้อแต่ไม่เคยกินไงฮะเคยกินแต่กั้งแก้วว่าเนื้อมันไม่ค่อยมีก็เลยเห็นเป็นกั้งกระดานก็คงกั้งเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยซื้อมาแค่ครึ่งโลแล้วก็หอยหวานเคยกินแต่หอยหวานที่อยู่กับบิ๊กซีแมคโครที่มันตัวไม่ค่อยใหญ่มากอ่ะมันก็โอเคมันก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่ว่าที่ไปเจอนั่นอ่ะที่แพปลาที่หาดเจ้าสำราญเนี่ย มันสดมันยังแบบเขาขังในน้ำคือมันยังเดินอยู่เลยอันนี้ก็ไม่เคยกินเขาบอกว่าอร่อยมากเขาบอกว่าเราย่างเสร็จนะพยายามดึงตัวมันออกมาให้หมดส่วนที่อร่อยที่สุดคือก้นมันข้างในมันจะเป็นออกวุ้นสีเหมือนน้ำชาถ้าเราดึงขาดเขาบอกว่าให้พยายามดูดหรือว่า
หาอะไรตักออกมากินประมาณเนี้ยตอนที่เขาแนะนำขายให้นะก็เลยซื้อไปวันแรกแล้วก็ซื้อกุ้งแม่น้ำซื้อหอยนางรมซื้อยำไข่แมงดาทะเลไปพอไปย่างแล้วก็ไปทางรีสอร์ทคือไปนั่งกินข้าวกับริมทะเลตอนเย็นแล้วก็เอากั้งมากินเชื่อไหมครับกินคำแรกมันหวานมันอร่อยแบบหวานแบบธรรมชาติของมันอ่ะมันแน่นมันหนุบกั้งกระดานนะครับโอ้โหอร่อยมากเลยเชื่อไหมกุ้งแม่น้ำวันนั้นซื้อไปเป็นๆเหมือนกันแล้วก็ไปย่างที่รีสอร์ทอ่ะคือเขาจะมีที่ให้ย่างให้แทบจะไม่แตะกุ้งแม่น้ำเลยกินกั้งกระดานแบบอร่อยมากแล้วก็หอยหวานที่เราเคยกินแบบตามแมคโครตามโลตัสอะไรอย่างเงี้ยไปเจอหอยหวานที่นั่นแบบอร่อยมากหวานมากหอมมากยิ่งเป็นส่วนท้ายที่แม่ค้าเขาบอกอ่ะที่อยู่ก้นข้างในแบบมันอร่อยอ่ะมันไม่เหมือนหอยหวานที่เราซื้อตามแมคโครตามโลตัสพอวันที่สองจัดเลยโลครึ่งโอ้โหเปรมเลยแบบอร่อยมากกั้งกระดานนะครับไปเที่ยวทะเลอย่าลืมสดๆให้เขานึ่งให้สดๆสุดยอดแล้วก็นั่งลมนะครับสดๆต่างจากหอยนางรมกระปุกลิบลับทำงานเหนื่อยแล้วก็ให้รางวัลชีวิตหน่อยแบบจี๊ดมากเลยคือวันนี้ได้ปูสดมากนะครับหวานโอเคครับคลิปนี้ก็คงจะต้องจบแค่นี้แล้วนะฮะจะหมดละก็ขอฝากรายการนะครับกินกันหิวเป็นรายการใหม่ของช่อง DDT Channel ของผมนะครับต่างจากแยกออกรายการออกมาจากคลิปงานแล้วก็คลิปท่องเที่ยวนะฮะเป็นอีกหนึ่งรายการที่ผมทำขึ้นมาใหม่ก็ขอการสนับสนุนจากเพื่อนๆด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปลงใหม่เรื่อยๆคืออย่างที่บอกนะครับคลิปกินเนี่ยเรากินอาหารทุกวันอยู่แล้วถ้ามีโอกาสคือผมจะลงคลิปบ่อยหน่อยก็ฝากรับชมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยโอเคครับคลิปนี้ขอไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีฮะกินกันหิว